สวัสดีค่ะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าตอนนี้ช่องของคุณมียอดวิวกี่ชั่วโมงภายใน365วันหรือว่า1ปีและมีผู้ติดตามกี่คนเพื่อที่จะเปิดสร้างรายได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube นะคะวิธีการดูบนมือถือก็ดูได้ง่ายมากๆเลยละคะ่ะโดยเข้าไปที่ Chrome ค่ะแตะเข้าไปแล้วไปเลือก youtube.com พิมพ์เข้าไปค่ะ www.youtube.com แล้วเราก็เลือกไปค่ะให้เราเลือกไปที่จุด3จุดค่ะบนมุมขวาแตะ1่1ครั้งเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแต่1ครั้งค่ะหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกับเราทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์นะคะ ทีนี้เรามาดูชั่วโมงเลือกช่องค่ะถ้าคุณมีหลายช่องก็ไปสลับช่องแต่ถ้ามีช่องเดียวก็ไม่ต้องไปเลือกช่องค่ะวิธีการก็คือเข้าไปที่ไอคอนช่องของเราบนมุมขวาค่ะแล้วไปเลือก YouTube Studio มาดูไอคอนด้านข้างนะคะด้านซ้ายมือสุดเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ตัว S ขีดคล้ายๆสัญ,ญลักษณ์ของดอลลาร์ค่ะแต่หนึ่งครั้งยอ่อก็จะมีการสร้างรายได้ของช่องมาที่หน้านี้เติบโตไปกับ YouTube ในฐานะพาร์ทเนอร์ YouTube คุณจะมีสิทธิ์ได้รับรายได้จากวิดีโอของตนเองรับการสนับสนุนสำหรับครีเอเตอร์และอื่นๆอีกมากมาย<ส>ก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสร้างรายได้กับ YouTube คือจะต้องมีการรับชมวิดีโอสาธารณะ4,000ชั่วโมงหรือเอา60นาทีคูณก็จะได้ประมาณ240,000นาที 64 24ใช่ในช่วงเวลา12เดือนที่ผ่านมาคือเขาก็จะตัดอยู่ที่12เดือนหรือ1ปีหรือว่า365วันและมีผู้ติดตาม1,000คนตอนนี้ช่องนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่238คนเวลาในการรับชมแบบสาธารณะ1ปีเนี่ยอยู่ที่313ชั่วโมงค่ะ จะต้องมี4,000ชั่วโมงก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ของทั้ง2อย่างนี้นะคะลองไปดูช่องอื่นสลับบัญชีแต่ที่ไอคอนสามารถดูกี่อันก็ได้นะที่เรามีค่ะนี่ดีแช์ are, มีมีผู้ติดตาม8คนอุ๊ยถ้ามาหน้าตาแบบนี้นะคะก็ให้ไปแตะที่จุด3จุดค่ะ เลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปก็จะมาที่หน้าตาแบบนี้แล้วก็ไปเลือกที่สัญลักษณ์ไอคอนตัว S การสร้างรายได้ว,ว้าวมาแล้วมีผู้ติดตาม8คนและ มีเวลาในการรับชมแบบสาธารณะ14ชั่วโมงเราจะต้องทำกันต่อไปค่ะดูช่องอื่นไหมสำหรับช่องที่เปิดสร้างรายได้แล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะลองดูมาหน้าตาแบบนี้มาแตะที่จุด3จุดค่ะเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแตะค่ะ เลื่อนมาที่ด้านข้างนะคะตัว S การสร้างรายได้ยอ่อช่องที่เปิดสร้างรายได้แล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะจะไม่มียอดพูดติดตามแล้วก็ไม่มีจำนวนชั่วโมงให้โชว์แล้วคะ่ะเพราะว่าช่องนี้ผ่านแล้ว สำหรับวิธีการดูจำนวนชั่วโมงและผู้ติดตามของช่องก็มีเท่านี้แล้วค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอและฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะ